สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็มาพบกับผมพี่จ่าเช่นเคยนะครับผมและก็อาจารย์เพชรหมอผีนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับผมสำหรับการปฏิบัติงานของพวกเรานะครับผมภารกิจนะครับภารกิจของพวกเราก็เช่นเคยนะครับช่วงนี้นี่คือมันจะมีแผนด้วยนะครับผมมีแผนในห่วงเดือนรอมฎอนด้วยนะแล้วก็เหตุการณ์ในพื้นที่นี่คือหนักมากช่วงนี้นะทุกปีหนักมากเลยช่วงเดือนรอมฎอนนี้ทุกปีใช่ทุกปีจะเกิดเหตุจะเกิดเหตุทุกปีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือพวกเราที่ว่าพักผ่อนชาร์จแบตกันเต็มที่แล้วนะครับผมเราก็ออกกันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับพี่น้องก็ออกมาไปบัดหน้าที่กันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนก็จะเป็นภารกิจทุ่มจะเป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมที่ว่าเราได้รับภารกิจออกมาให้ปฏิบัตินะครับผมก็โอเคนะครับวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ภารกิจของเราก็มีหลากหลายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดูแลเส้นทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นการดูแลเส้นทางรถไฟดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัยและก็ขึ้นด่านป้อมอัพตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะคนแปลงหน้าแดงต่างที่ว่าเข้ามาในพื้นที่นะครับเพราะว่าคือฝ่ายตรงข้ามเขานะครับผมไอ้ช่วงนี้นี่คือช่วงเดือนรอมฎอนด้วยคือศีลอดด้วยนะครับผมเสร็จแล้วก็เขาถือบวชนี่คือเขาลงมาอยู่ที่บ้านแต่คือเราไม่รู้ว่าเขาอยู่หลังไหนในทำนองนั้นนะครับการสัญจรไปมาเราก็ต้องตรวจสอบหมดนะครับถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่หลังไหนเราก็บังคับใช้กฎหมายเรียกกล่อมให้เขาออกมามอบตัวดำเนินคดีสู้คดีกันไปตามกฎหมายนะครับผมออกมาสู้กันแบบลูกผู้ชายไม่ต้องเที่ยวหลบๆซ่อนๆอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับผมเราก็ออกมาดูแลไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือว่ามุสลิมเราก็ต้องดูแลอยู่ตลอดนะครับผมก็นี่ก็จะเที่ยงแล้วนะครับก็จะเที่ยงแล้วเราก็เดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่าผมก็ตักข้าวตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มากินข้าวกับผมพี่จ๋าแล้วก็อาจารย์เพชรแกก็กินล่วงหน้าไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมไอ้ส่วนตัวผมนี่คือผมยังไม่ได้กินเลยนะครับก็แบบรวบรัดทีเดียวเลยนะครับรวบรัดทีเดียวเลยตอนเช้ากับตอนเที่ยงนะครับก็มารวมกันนะครับผมก็หลังจากว่างเว้นจากภารกิจนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็ไปบัดภารกิจกันอีกนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะทำกับข้าวให้พี่น้องได้ดูสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเวลามันไม่ค่อยมีด้วยนะครับเวลาไม่ค่อยมีการไปบัดเรานี่มันเยอะแล้วก็เวลามันไม่ค่อยมีถ้าเหมือนกับใช่เวลามันเป็นชั้นชิดเราทำกับข้าวอะไรต่างมันก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยให้กองร้อยก็จัดทำกับข้าวมาส่งนะครับผมนี่ก็จะมีข้าวสวยแล้วก็แกงนี่มื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเช้าก็อาจจะเป็นผัดแตงกวากับลูกชิ้นนะครับผมผัดเปรี้ยวหวานผัดอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ก็ข้าวนะครับผมก็โอเคผมก็รวบรัดมัดตึงเลยนะครับผมก็มื้อเช้ามื้อเที่ยงก็มากินมาเด้อพี่น้องมากินข้าวด้วยกันนะครับผมก็หลายวันแล้วนะครับผมก็ไม่ได้กินข้าวให้พี่น้องได้ดูกันนะครับผมหลังจากที่ว่าผมกลับไปบ้านนะครับหลังจากที่กลับไปบ้านนี่ไปข้าวสวนนะครับผมข้าวสวนกลับมาถึงกองร้อยนี่น้องๆถามเลยว่าจ้าทำไมมารอบนี้ดำจังก็จับแต่เครื่องตัดหญ้าอยู่บ้านจับเครื่องตัดหญ้าตลอดไม่เครื่องตัดหญ้าก็พลาไม่พลาก็จอบนะครับพี่น้องตั้งหินมารถตีไว้หน้าบ้านก็เอาถังมากวาดมากวยมาเกลี้ยไอ้มันจะเหมอปรับพื้นที่มันจะเหมอปวดหลังหมดเลยนะครับผมก็โอเคนะครับก็เราก็ดูแลครอบครัวไปบ้างดูแลประเทศชาติไปด้วยเมื่อกลับไปพักก็ดูแลครอบครัวนะครับเป็นห่วงประเทศชาติก็เป็นห่วงครอบครัวก็เป็นห่วงนี่คือวิถีนักรบนะครับผมวิถีชีวิตนักรบพวกเราก็อยู่กันแบบนี้มาทักพักแล้วระยะใหญ่ๆแล้วนะอาจารย์เพชรมาอยู่กี่ปีแล้วจะเข้า17ปีแล้ว
จะเข้า17เข้า17ปีนะ17ปีแล้วนะจะเข้า17ปีถือว่าอยู่นานอยู่เหมือนกันนะกันเพชรลาไปก็ไม่ได้ไปไหนพี่น้องหวานเฮอย่างเดียวกลับไปบ้านหวานเฮอย่างเดียวหวานเฮอย่างเดียวก็ในคลิปนะครับพี่น้องก็ลาพักนี่ก็กลับไปบ้านแล้วก็หวานเฮอย่างเดียวหวานเฮทางป่าว่างเล็กน้อยได้ไหมได้นะได้ไป4วันได้กุ้ง11ตัวพี่น้องโอ้กุ้งกามกามบอกให้พี่หน่อยว่าไปดักตรงไหนไปหาตรงไหนที่ในที่คลองน้ำดำที่นราธิวาสพี่น้องรู้จักไหมพี่น้องคลองน้ำดำอ่ะคุณนราน่าจะรู้จักมั้งนะใช่คุณนรารู้จักไหมคลองน้ำดำรู้จักรู้จักเขาเรียกกันทั่วไปหรือว่าเราเป็นคนเรียกเองเขาเรียกทั่วไปครับเขาเรียกว่าคลองน้ำดำเขาเรียกทั่วไปแต่แสดงว่าคุณนราเขาน่าจะรู้จักกันนะครับผมแต่จังหวัดอื่นนี่ถ้าอยากรู้จักนี่ต้องลงมาเที่ยวนะครับผมมาที่อาจารย์เพชรก็ได้เดี๋ยวอาจารย์เพชรนี่จะเป็นไกด์นำเที่ยวนำเที่ยวเองในจังหวัดนราใช่รับประกันไหมว่าไม่มีเหตุการณ์ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหานี่คือแบบไหนไม่มีเหตุการณ์ปลอดภัยไม่มีปัญหานี่คือเมื่อเกิดเหตุการณ์นี่ผมวิ่งแบบว่าไม่มีปัญหาเลยก็ดังเดิมแล้วบ้านแกอยู่ทุรินทร์นะครับพี่น้องบ้านอยู่ทุรินทร์กินตะตอเป็นไหมเป็นเป็นด้วยเหรอเป็นโอ้เพิ่งจะมากินเป็นที่นี่หรือกินที่นู่นเพิ่งมาเป็นกินที่เป็นทหารนี่แหละครับอ๋อเพิ่งจะมากินตะตอเป็นตอนที่เราเป็นทหารพี่น้องก็หลายคนเหมือนได้สิงเสียเต้นพวกนี้นะครับตอนที่ไปปฏิบัติงานอยู่ที่พื้นที่จะแนะนะครับผมเสร็จแล้วชาวบ้านเขารับซื้อตะตอนะครับพี่น้องรับซื้อตะตอจากขวนนะก็น้องๆก็ไปยืนด่านขึ้นด่านโบกกันเสร็จแล้วรถตะตอรถรั้วพี่น้องรถรั้ววิ่งบานแล้วก็มาถึงด่านปุ๊บก็จอดแล้วก็เจ้าของเขาลงจากรถปุ๊บเอาตะตอให้พ่อใหญ่เลยพี่น้องช่อใหญ่ไอ้สิงบอกว่าพี่น้องรู้ไหมบอกว่าไงโอ้ยไม่เป็นไรครับแม่ขอบคุณมากผมกินไม่เป็นครับไอ้คนที่ว่ายืนอยู่ข้างๆนี่มองตากุลิบกุลิบเลย ไอ้นี่กินไม่เป็นแต่นี่อยากกินแต่นี่ดันตอบไปว่าโอ้ยไม่เป็นไรครับผมกินไม่เป็นครับแต่ไอ้คนอื่นก็กินเป็นนะก็อยากกินนะก็ปฏิเสธไปก็เจ้าของสวนก็จะให้นะครับผมเจ้าของที่ว่าเขารับซื้อตะตอเขาจะให้ท่อใหญ่ๆเลยเม็ดตึงๆเลยนะแก่ๆแต่ว่าเหมือนอาจารย์เพชรอยากกินน้องๆที่อยู่รอบๆขึ้นด่านก็อยากกินแต่ผมเป็นคนตอบผมเป็นคนไม่กินนะเป็นกินไม่เป็นนะมาอยู่ใหม่ๆกินไม่เป็นผมเป็นคนบอกเองว่าโอ้ยไม่เป็นไรครับแม่ขอบคุณมากครับผมกินไม่เป็นครับเรียบร้อยเลยทีนี้ไอ้คนนี้ยืนมองตากุลิบกุลิบเลยว่าเอ้ยกินไม่เป็นหรือคนอื่นก็กินเป็นทำไมไม่บอกว่าขอบคุณมากครับในตำนองนี้ได้มากินกับข้าวก็โอเคนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ว่าเอฮาเรื่องนึงใช่ตั้งแต่อาจารย์เพชรมาอยู่นี่อยู่ทุรินตอนนั้นอยู่ทุรินนี่คิดยังไงที่จะลงมาเป็นฐานพลานตอนนั้นผมบวชอยู่ครับผมบวชอยู่เลยทีนี้ผมดูข่าวว่าผู้ใหญ่บ้านบ้างครูบ้างนักครูบ้างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดนยิงโดนเผาบ้างผมว่าจะทำยังไงจะได้ช่วยจะได้ไปช่วยพี่น้องสามจังหวัดจะทำยังไงเนาะผมก็คิดในใจครับคุยกับผมว่ายังไงเนาะจะได้ไปช่วยพี่น้องสามจังหวัดเนาะคือเรามาด้วยใจใช่ไหมมาด้วยใจแล้วทีนี้ก็ผมสุดผมไปทำงานกับน้องสาวที่สุนทรการแล้วมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับแกมาเป็นทำงานด้วยกันแกมาเป็นก่อนแล้วทีนี้แกก็โทรมาว่าเขาเปิดไมค์อีกสี่กองร้อยมาไหมจริงๆผมก็ไม่ได้มาหรอกพี่น้องพอดีว่าหลานเคยผมนี่แหละเมียแกมาให้มาผมเลยเขาถามผมว่าจะมาไหมผมว่ามาเลยส่งหลักฐานมาได้มาเป็นทางการถ้าไม่ได้มาเป็นทหารพรานก็ไม่รู้จักกับจ่าครับตอนนั้นมาสมัครเองไหมหรือว่า
ยังไงมาเองครับส่งหลักฐานมาก่อนครับจ่าส่งหลักฐานมาก่อนนะครับส่งไปที่ไอ้ชวนรถพิเศษสีชนครับอ๋อส่งไปที่นู่นเลยครับแล้วก็ทีนี้ก็เขานัดหมายว่ามาวันไหนวันไหนเขานัดมาวันที่16พฤศจิกายน2550แล้วผมไปอยู่สวนนำรงคีบนั่นคืนหนึ่งพอตอนเช้าเขามาหาเพราะว่าเขามาบอกว่าไม่ต้องไปนะรอว่ารอจริงของผมชื่อผมมันมาแล้วแต่ว่าผู้กองแกว่าแกหาผมไม่เจอเลยให้เป็นไปนอนรอที่สวนนำรงคีบสีชนแล้วทีนี้เขามาบอกว่าน้องมีคนลาออกเยอะไม่ต้องไปนายรออยู่นี่นะประมาณวันที่17เขาก็มาตามให้เข้าไปฝึกครับเข้าไปฝึกวันที่17ตอนนั้นนี่มากี่คนเนี่ยเอาหมดเลยกับ8คนอีสานมา8คนครับมา8คนครับโอ้ใจล้วนๆไม่กลัวเหรอไม่กลัวคือว่าเราตั้งช่วงนั้นนี่ช่วงนั้นก็ตัดคอด้วยนะใช่ยิงตัดคอโอ้ช่วงนั้นใหม่ๆไม่กลัวไม่กลัวจ้ะเพราะว่าเราปฏิญาณตนเองมาแล้วจ้ะคือว่าถึงไหนถึงกันจ้ะใช่มั้ยคือว่าเราปฏิญาณตนเองแล้วคือว่าเรามาไกลด้วยเราต้องสู้ให้ถึงที่สุดจ้ะใจการเพชรคือว่าเรามาไกลพี่น้องมาจากสุรินทร์นู้นเรามาก็แก๊กแก๊กมันไม่ได้พ่อแม่พี่น้องไม่ห้ามไม่ปรามบ้างเหรอช่วงญาติพี่น้องอะไรช่วงใหม่ๆนี้ไม่ครับพออยู่ไปประมาณสักสองเดือนก็ห้ามครับเพราะว่าให้ลาออกเพราะว่าไม่ออกครับเพราะว่าเรามาถึงจุดตรงนี้แล้วคือพูดง่ายๆว่าเรามาตั้งชีวิตมาไอ้ก่อนที่จะลงนี่คือก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็ไม่รู้แต่พอลงมาแล้วนี่คือญาติพี่น้องอยากให้ลาออกครับพี่สาวอยากให้เราเราว่าเหตุการณ์นี่มันรุนแรงมากครั้งนั้นรุนแรงมันตัดคอบ้างฆ่าบ้างยิงบ้างเผาบ้างใช่ช่วงนั้นนี่ผมมาอยู่ใหม่ๆพี่น้องผมกลัวมากเลยกลัวมากช่วงนั้นมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยจะกลัวมากแบบว่าหยิบจะหลากนี่เหมือนกับหยิบใบดำใบแดงอ่ะตอนนั้นนี่คือผมกรอบในจิตติดแล้วนะครับเสร็จแล้วนี่หยิบจลากทีนี้ หยิบจลากลงพื้นที่หยิบจลากเลือกหน่วยนะครับพี่น้องหยิบจลากเลือกหน่วยเสร็จแล้วก็ใส่จลากนี่ใส่โล่ช่วงนั้นนี่ที1ถึงที7นะครับแต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าที1ถึงที7นี่คืออะไรนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นกรมฐานพรานนะครับพี่น้องก็ไม่รู้ว่าเป็นกรมฐานพรานเสร็จแล้วก็เขาก็ให้ขึ้นไปหยิบจลากทีละคนทีละคนทีละคนเลือกกรมใช่ไหมใช่เลือกกรมแต่เราไม่รู้ว่ากรมคืออะไรไม่รู้ว่ากรมคืออะไรหน่วยฐานพรานคืออะไรคิดว่าเราไปบัตรงานแถวๆในค่ายถ้าที่นครก็ในค่ายวชิรวุฒิในตำนองเนี้ยก็มาใหม่ๆก็เป็นคนบ้านนอกนะครับพี่น้องก็ไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกเมื่อเรียนจบม.6แล้วก็แบบว่าพอสอบติดพอสอบติดปุ๊บนี่ก็ค่อยไปจับจลากจลากก็ใส่โหลเหมือนกับใบดำใบแดงอ่ะก็หยิบคนนี้4 1 4 2 4 3เอาพอมา4 5ได้ยินเสียงโหวเวพอไอ้คนข้างหน้านี่จับ4 5ได้ยินเสียงโหเอ้วเลยพอถึงคิวผมจับ4 6โอ้โหเสียงดังกว่าอีกพี่น้องไอ้เราก็งงอะนะครับไอ้เราก็งงว่าไอ้เขาโหทำไมวะได้4 6จับ4 6ได้หมายเลข4 6นี่เห็นโหเสียงดังกว่าเพื่อนเลยตอนนั้นผมไม่รู้ว่า4 6นี่อยู่ที่นราธิวาสอยู่สุดเพื่อนเลยอยู่ล่างเพื่อนเลยเสร็จแล้วไอ้เราก็จับได้ปุ๊บได้4 6เสร็จแล้วก็เดินลงมาจากบนเวทีเดินลงมาจากเวทีแล้วก็ไปต่อท้ายเพื่อนเขาแล้วก็ไปสะกิดถามไอ้คนนั้นไอ้คนที่นั่งข้างหน้ารอถามว่าพี่ไอ้4 6นี่คืออะไรอะครับหินได้ยินเสียงเขาหูกันเยอะจังไอ้คนนั้นนี่เป็นฐานพรานเก่าเป็นฐานพรานเก่าแล้วก็ไปสอบบรรจุเข้าใน4เสร็จแล้วก็บอกว่าอ๋อ4 6นี่อยู่ที่นราน้องลงนราที่6น้องได้ไปอยู่นรานะไอเรานี่โอ้ยมือเย็นหน้าชาเลยพอลงนรานี่แบบว่าใจสั่นเลยใจสั่นกลัวช่วงนั้นนี่คือแบบว่า
เราไม่รู้ว่า46เนี่ยมันลงนราแล้วก็ช่วงนั้นเหตุการณ์รุนแรงด้วยตัดคอฆ่าเผาแล้วเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยพี่น้องอยู่แต่บ้านนะคือไปไกลสุดนี่หาดใหญ่ก็ยังไม่เคยลงมาหาดใหญ่ก็ยังมาไม่เคยถึงอ่ะอยู่แต่ภายในไปไกลสุดก็ช่วงนั้นในเมืองจังหวัดนครผมอยู่อีกอำเภอหนึ่งไปแค่อำเภอเมืองก็ไกลสุดแล้วช่วงนั้นเสร็จแล้วก็นี่ลงมาที่นราประสบการณ์ก็ไม่มีญาติพี่น้องก็ไม่มีแล้วไปยังไงไปแบบไหนโอ้ยมืดแปดด้านเลยช่วงนั้นนี่คือทำไม่ถูกอ่ะทำไม่ถูกพอลงกองร้อยปุ๊บนี่ลงมาอยู่ที่นรานี่มาอยู่ที่ก็อำเภอรือสอเหมือนกันช่วงนั้นแต่ก็ผมไม่ระบุตำบลดีกว่าว่าอยู่ตำบลไหนก็ฝึกทานใหม่ก่อนแฮะฝึกทานใหม่เสร็จหลังจากที่ฝึกทานใหม่เสร็จหลังจากที่ว่าฝึกกำลังพลเสร็จก็พามาลงอยู่ด้วยกันมาลงพื้นที่รือสอโอ้ตอนนั้นตรงตรงนั้นเนี่ยอาจารย์อาจารย์นะตอนที่อาจารย์เป็นครูฝึกเนี่ยอาจารย์เพชรไปทำกับข้าวไปเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมใช่อาจารย์เพชรไปเป็นพี่เลี้ยงไปทำกับข้าวให้กับน้องๆทานใหม่กินกันนะผมก็ไปเป็นครูฝึกเสร็จแล้วก็พอฝึกจบระยะเวลา40กว่าวันนะ45วันถึง50วันพี่น้องกว่าจะได้ลงมาในพื้นที่พอลงมาในพื้นที่ปุ๊บนี่มาถึงก็ล็อกพื้นที่ล็อกพื้นที่ว่าเราตั้งกองร้อยตรงไหนนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราเมื่อเราได้พื้นที่แล้วพี่น้องเมื่อเราได้พื้นที่แล้วเราก็กางไอ้เราก็ดึงไอ้นั่นนะดึงลวดหนามอะแล้วก็พี่น้องลองนึกดูบังเกอร์กระสอบทรายอะพี่น้องนึกออกไหมกระสอบทรายที่เอามาทำบังเกอร์ยังไม่ได้ตั้งเลยพี่น้องยังไม่ได้ตั้งเลยไอ้ตอนนอนเนี่ยยังแขวนเปลยังผูกเปลนอนเลยนั่นคือเป็นฐานกองร้อยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะลงมาปุ๊บนี่ได้วันที่2ไหมน้องเรียบร้อยเลยโดนถล่มเลยโดนถล่มเลยยิงใส่ปลุกปลักปลุกปลักปลุกปลักโอ้ยผมนี่แบบว่าพูดแบบไม่อายเลยร้องแม่ออกเลย จริงๆโอ้ยนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่เลยแบบเสื้อซับในนี่เหมือนที่ผมใส่นี่ผมเคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังแล้วเสื้อซับในที่ผมใส่นี่แบบว่าบิดถอดออกมาบิดแบบว่าเหมือนกับเราอาบน้ำแล้วก็ตอดเสื้อมาบิดน้ำไหลโปรกแบบนั้นเลยพี่น้องโอ้ยสุดยอดและสั่นมือไม้สั่นหมดผมไอ้เล่าแบบไม่อายเลยมือไม้สั่นหมดเลยแบบว่าจับปืนไม่ถูกกับพี่น้องสั่นแล้วไม่กล้าผูกหัวขึ้นมาด้วยได้จอมปลวกลูกนึงไอ้หูนี่แนบติดเลยไม่กล้าจับปืนยกขึ้นมายิงน่ากลัวตรงนั้นนี่แล้วเขายิงใส่มาคิดดูว่าลมที่ว่าผ่านเราไปอะลมที่ว่าผ่านหัวเราผ่านข้างตัวเราไปเนี่ยแบบว่าไปลมร้อนไปเลยแบบว่าลูกมันมากับลูกปืนนะพี่น้องไอ้ย่าโอ้ยสุดยอดเลยช่วงนั้นนี่ยิ่งกว่าหนังอีกนะจ๊ะยิ่งกว่าหนังอีกโอ้ยไอ้หนังที่เขายิงกันปุ้งปังปุ้งปังแบบนั้นยังสู้ประสบการณ์จริงเราไม่ได้เลยพี่น้องสุดยอดมากอันคือประสบการณ์มาใหม่ๆนะครับแล้วก็เราไม่รู้ด้วยว่าเขาพูดภาษาอะไรภาษาก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆมันทำอะไรไม่ถูกเหมือนกับเด็กคนนึงเลยพี่น้องเหมือนกับเด็กคนนึงเลยแบบว่าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีอะไรเลยทำอะไรไม่ถูกเลยการครั้งแรกสุดยอดสุดยอดแล้วก็ช่วงนั้นดูโซนี่คือว่าดังนะจ๊ะนะดังมากเลยดูโซนี่แดงแป๊ดเลยพี่น้องดูโซนี่ที่มันเลยดูโซนี่ที่มันเลยอ่ะแดงแป๊ดเลยครับดังสุดๆเลยดูโซเดือนนึงไม่รู้ว่าต้องโอ้เกือบ20 30เมตรนะจ๊ะนะเดือนนึงนะแบบว่าพี่น้องลองนึกดูว่าปืนนี่ได้ยินทุกคืนเลยดังทุกคืนเลยบุบบับไม่รู้ยิงมาจากฝั่งไหนอ่ะไม่รู้ยิงมาจากคือมันมาลงพร้อมกันหลายหน่วยนะครับพี่น้องหน่วยนู้นห่างจากเราไปประมาณของ3กิโลหน่วยนี้ห่างจากเราไปประมาณ5กิโลเสร็จแล้วเสียงปืนมันดังรอบด้านเลยไม่รู้ว่าเขาเข้าไปยิงหน่วยไหนเข้าไปยิงชุดไหนบ้างได้ยินเสียงปลดออโต้ปรวบได้ยินเสียงยิงปุ๊บ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 โอ้ยกลางคืนแล้วมันดังชัดดังไกลมากเลยไอ้เราก็แบบว่านี่มันดังแน่นนะจ๊ะนะไอ้เราแบบว่าเข้าแนวเข้าเวียนกันตาแฉะเลยพี่น้องไม่ได้นอนเลยแบบว่ากลัวได้ยินเสียงปืนกลัวเพื่อนเข้ามาถล่มเราด้วยกลางคืนไม่ได้นอนไม่ได้หลับเลยช่วงนั้นนี่ตาขอบตาดำหมดแล้วก็ผมพี่น้องแบบว่าผมเหมือนคนติดยาเลยจริงๆมาอยู่ใหม่ๆนี่ขอบตาดำหมดละ
โอ้สุดๆเลยนี่คือประสบการณ์ใหม่ๆนัดแรกนี่โอ้โหแต่นัดแรกจับดินคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่เสียพ่อแม่ผมเสียแล้วจับดินมาใส่หัวคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่จับดินใส่หน้าหัวว่าช่วยลูกด้วยนะให้ปลอดภัยอาจารย์เป็นโดนเรื่องแรกที่ไหนอ่ะลงมาครั้งแรกเลยมาครั้งแรกครับสามวงร้อยได้สองเดือนโดนตอนนั้นอยู่ร้อยหนึ่งตอนมาอยู่ไหนไหมร้อยสิบสองมันดูร้อยเดียบร้อยอ่ะพี่น้องเอ้ยมันจะจ่าว่าโดนลูกปืนฝั่งเขาหรือฝั่งเรามันชาติหัวถ้าเดินนี่ถ้าเดินแบบนี้พี่น้องเรียบร้อยโดนนี่ต้องคลานต่ำอย่างเดียวมันจ่าว่าครับต้องคลานต่ำอย่างเดียวพี่น้องครับดูจ้ะแบบว่าทำเลยไม่ถูกมาได้แค่ทำเลยไม่ถูกแบบอาจารย์เพชรคุณดูจะทำยังไงพี่น้องเห็นลูกปืนปั้งลั่นนัดแรกครั้งแรกพี่น้องหัวใจนี่อยู่ตาตุ่มเลยพี่น้องเอ้ยลั่นปืนนัดแรกครั้งแรกอยู่ตรงไหนอ่ะนี่อยู่โอ้พี่น้องเอ้ยดีที่ว่าไอ้นั่นการลำกล้องพี่น้องอะไรการลำกล้องอ่ะปืนปืนกันลำกล้องปืน M60ที่ว่ามันขัดยิงไม่ออกยิงไม่ออกโอ้ยปืนยิงไม่ออกอาจารย์เพชรมีกระตาไหมอ่ะฮะหรือว่าปืนมันปืนที่เรายิงมันยิงไม่ออกคนผมว่าคนยิงมันขัดครับยิงไม่ได้โอ้ถ้า M60ไม่ขัดลำกล้องพี่น้องเลยได้ผมแน่มันมาหนึ่งตัวไหนตัวไหมประมาณ10กว่าคนเขาเลยที่ร้อยสองก็ไปช่วยว่าน้องดูดีๆนะมันเดินเหมือนคอมโบเลยจ้ามันเหยียบใบยางมาจุดจบเพราะว่าคองร้อยผมมันจะตั้งข้างคลองไงจ้ามันข้างคลองมันเหยียบเหมือนคอมโบเลยบุบบอบเลยมาเรื่อยพวกนี้มันย่องเบามาย่องเบามาแล้วทีนี้พี่ร้อยสองแกมาช่วยกับว่าน้องดูดีๆนะเสียงใบยางมันเดินมันผมก็บังคือผมก็หมอบอยู่คนนั้นก็ยิงปุ้งปังปุ้งปังก็คือส่วนหน้าผมก็ปังผมไปทีละนัดละนัดปืนผมออกไป9นัดเองพี่น้องไอ้ผมนี่ตอนมาอยู่ใหม่ๆนี่ไอ้สายตามันมองไม่เห็นหน้านะพี่น้องระยะไกลๆนี่สายตามันมองไม่เห็นมันมืดนะครับเสร็จแล้วนี่ผมนี่งัวชาวบ้านเขาแถวนี้เขาเลี้ยงงัวแบบว่ายังไงพี่น้องเขาเลี้ยงงัวแบบเขาปล่อยจมูกนะครับเขาไม่ได้ล่ำเหมือนกับบ้านเรานะครับเขาปล่อยเขานั่นเขาปล่อยจมูกเสร็จแล้วผมนี่ตอนยินนี่ผมไปต้อนงัวมาไปต้อนงัวชาวบ้านที่มาอยู่ใกล้ๆฐานเราอะต้อนมาอยู่ข้างฐานเราต้อนมาเสร็จแล้วงัวมันมานอนตรงนั้นอะพี่น้องนอนหน้าฐานเรานอนข้างฐานเราเสร็จแล้วพอตอนกลางคืนตอนกลางดึกนี่ถ้ามีสัตว์ใหญ่มาหรือมีคนมานี่งัวมันจะแตกตื่นมันจะแตกตื่นมันจะลุกขึ้นบุกบักแล้วก็มันจะวิ่งนี่คือเราเตรียมตัวได้เลยแน่นอนเตรียมตัวได้เลยถ้างัวลุกขึ้นวิ่งนี่คือต้องมีแน่นอนต้องมีอะไรสักอย่างต้องมีอะไรสักอย่างแล้วมันก็จริงด้วยพี่น้องมันก็จริงด้วยมากัน5คนนะมา5คนงัวลุกขึ้นวิ่งปุ๊บเราก็ส่องปืนพอเห็นแว๊บๆเราก็ยิงไปบึ้งไปโอ้สุดยอดประสบการณ์เยอะพี่น้องประสบการณ์เยอะได้มาถ้าไม่ตายตั้งแต่ตอนเล็กๆนี่ก็ได้ประสบการณ์มาได้ยันมาถึงทุกวันนี้นะก็แต่ละอย่างเขามาไปบัตรเขาทำกับเราแบบไหนแบบเหยียบระเบิดเหยียบแบบระเบิดแขวนไว้ตามต้นไม้เอาธงชาติขึ้นไปธงชาติมาลีขึ้นไปแขวนไว้บนต้นไม้แล้ววางระเบิดตั้งไว้วางระเบิดตั้งไว้ใต้โคนเสร็จแล้วให้เราขึ้นไปปลดธงชาติลงมาก่อนเราจะขึ้นไปเหยียบตุ้มใต้โคนเรียบร้อยใส่ไว้ในถังขยะเราเดินข้างทางมีถังขยะเข้าใกล้ไม่ได้เลยพี่น้องรถมอเตอร์ไซค์ที่ว่าจอดอยู่ข้างทางข้างถนนนี่ไม่มีเจ้าของเราจะเข้าใกล้ไม่ได้เลยใช่เราไม่เห็นเจ้าของนี่เข้าใกล้ไม่ได้เลยรถกระบะคันเก่าๆอะไรอย่างนี้รถบรรทุกไม้ยางอยู่นั่น
เข้าใกล้ไม่ได้พี่น้องเราหลีกเลี่ยงดีกว่าพี่น้องครั้งที่สองก็เหมือนกันพี่น้องเลยอันนี้สุดๆแล้วพี่น้องยิง M79 ใส่ในอำเภอช่วงนั้นอาจารย์เพชรเป็นคนอยู่สาย4อยู่ไอ้ต้องบำรุงสาย4กกบนั่นแล้วก็ทำกับข้าวทีนี้เวลาบ่าย3ครึ่งอาจารย์เพชรจะไปวิ่งทุกวันพี่น้องหลังเราทำกับข้าวเสร็จประมาณบ่าย3ครึ่งใส่รองเท้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องประมาณใบสามใส่รองเท้าจะเดินไปเดินลงเกือบไปถึงแล้วบ้มเลยโอ้คือว่าบุญวาสนาจริงพี่น้องเอ้ยแบบว่าแกนังเหนียวพี่น้องมีคาถาคมด้วยอาจารย์เพชรจับดิวมาวิ่งมาเลยครับพี่น้องว่าโอ้ว่าบุญวาสนาแกบอกว่าช่วงนั้นนี่คาถาคมวิ่งหมดเลยวิ่งทิ้งแกหมดเลยอาจารย์เพชรเลยมานั่งว่าโอ้บุญวาสนาเจ้าที่เจ้าทางเกือบเลยพี่น้องลงตรงที่อาจารย์เพชรจะลงไปพอดีเลยพี่น้องเลยเกือบไปเกือบเกือบบนหัวไปเกือบถ้าลงวันนั้นไม่รู้จะยังไงพี่น้องเลยมาจะได้อยู่ในนู่นแหละป่านี้ได้กินข้าวกับสายศิลป์แล้ว ได้อยู่ในไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วพี่น้องเลยอยู่ในโกดแน่ๆนั่นแหละไม่รู้อยู่ในไม่รู้อยู่วัดไหนแล้วป่านี้วัดไหนลงมานิดเดียวเองพี่น้องคิดดูนะบึ้มก็ให้ไอ้ยาเขาตะโกนโอ้เพชรเพชรเป็นอะไรไหมเพชรเป็นอะไรไหมโอ้พี่น้องกำลังวันนั้นกำลังโซโซไอ้ส้มโบเล่โบเล่ให้ผู้หญิงด้วยจ่ายที่ว่างานสมนากรมที่วันเล่นวันที่18นะจ๊ะเออนั่นแหละวันอะไรฐานปราณน่ะนั่นแหละส้มโบเล่ส้มโบเล่ให้ฐานปราณหญิงครับโอ้พี่น้องเอ้ยเกือบเกือบเอาลูก M79 โมงบนหัวไปเกือบหล่นใส่หัวถ้าหล่นใส่หัวนี่ป่านี้นี่หายเลยหายไปท่อนตัวเลยจ้าเกจะตามไปเกสะดุ้งไปก่อนอาจารย์เพชรเลยพี่น้องโอ้ว่าบุญวาสนาโอ้ว่าเขายังบอกว่าโอ้ยเพชรเอ้ยมึงดวงดีมากเลยว่ะผมมาคิดในใจน้ำตาร่วงเลยพี่น้อยถ้าลงมานี่อะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องเรามาด้วยใจแล้วก็คุณพระคุณเจ้าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าอาจารย์ที่เรานับถือนะจ๊ะผมเขาก็ปกปักรักษาเราเหมือนกับที่คำอวยพรคำอธิษฐานของเยบทีที่ว่าอธิษฐานมาทุกวันอวยพรมาทุกวันมันก็ส่งผลสำเร็จนะส่งผลสำเร็จผมนั่งคิดดูผมน้ำตาร่วงทุกทีเลยพี่น้องว่าโอ้รอดมาปฏิหารจริงๆเลยพี่น้องร้องอีกไหมเนี่ยเรียบร้องเลยคือว่าบุญวาสนาจริงพี่น้องเอ้ยอาจารย์เพชรโอ้ว่าสองเหตุการณ์เลยพี่น้องรอดมาทุกวันนี้คือว่าโอเคเลยพี่น้องโอเคแล้วสุดยอดแล้วสุดยอดอยู่แล้วเดี๋ยวเคสต่อไปนะเคสต่อไปเดี๋ยวเรามานั่งเล่าให้พี่น้องให้เอฟซีฟังกันต่อนะก็เราขอขั้นตั้งไว้ขั้นคลิปตั้งไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมา EP ต่อไป EP หลังจากนี้ดีกว่า EP 2เพราะว่าวันนี้ก็ปากันไปครึ่งชั่วโมงแล้วปากันไปครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปต่อไปนะเดี๋ยวก็คลิปนี้นะครับผมให้พี่น้องดูหัว2ครั้งแล้วดูผมพี่น้องเป็นไงสวยไหมแหว่งไปเยอะเลยเจ๊ตัดให้โอ้ตัดได้สวยวันนี้ก็สวยแล้วจ้าแหว่งเลยนะก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวมาพบกับผมพี่จ่าและก็อาจารย์เพชรใหม่คลิปต่อไปนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมผมกับอาจารย์เพชรต้องขออนุญาตลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องอยู่ดีมีแห่งเด้อครับเด้อ